อ๋อสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งโดนออกเลิกมานะครับคบกันมานานมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงต่อเลยกับชีวิตก็เลยมานั่งนึกดูว่าเฮ้ยคนอกหักมันทำอะไรกันบ้างวะทำทุกอย่างนะครับเอ๊ะแม่งใน YouTube แม่งมีคนแบบรีวิวอาการอกหักบ้างหรือเปล่าวะวันนี้วันแรกเนาะจะทำได้สักกี่วันวะก็หลักๆก็พยายามทำตัวให้สดชื่นตัวปุดเดี๋ยวจะพยายามนอนมันเป็นฟิลแบบไม่ค่อยอยากรับรู้เรื่องของใครอะไรเท่าไหร่เหตุผลอะไรมันก็ไม่ได้จำเป็นแล้วนะจริงๆมันก็พูดง่ายนะแต่ทำยากเรื่องปอบไม่กล้าเปิดเลยกลัวเปิดสุดแล้วมันดับไปอีกวันนี้ก็มีชาเลนจ์มาอีกหนึ่งอย่างแล้วคอมแม่งพังแล้วนะ เปิดได้ครึ่งเดียวต้องนั่งกับพื้นทำงี้ที่6แล้วสมมติจะไม่ได้อัดมาประมาณ2วันตาก็ยังบวมอยู่เรื่องเล็กๆนี่กำลังดูว่ามันจะมีแบบ after shock อะไรแบบนี้หรือเปล่า6วันแล้วมันก็ยังบางทีก็รู้สึกว่าไม่อยากร้องไห้แล้วอ่ะมันเหนื่อยวันที่8แล้วก็รอดมา8วันแล้วตอนนี้รู้สึกโล่งนิดนึงนะครับและคิดว่านี่เป็นไบโพล่าบางทีก็คิดได้บางทีก็คิดไม่ได้เมื่อเช้ายังร้องไห้อยู่เลยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงมากกว่าคิดถึงอะไรที่มันดีๆครับเราคิดถึงเราคิดถึงมันแล้วมันแค่เสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วคิดก็ไม่ควรเนาะเรื่องดีๆใครก็อยากเก็บเราก็เชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็คิดว่าเราทำดีแล้วล่ะใครจะว่าไงเราก็ไม่สนก็คือก็คงปัญญาอ่อนดีการอกหักมันเป็นเรื่องไร้สาระของบางคนแต่ว่าบางคนเป็นเรื่องที่สัมพันธ์ต้องย้อนกลับมาคิดว่ามันก็คงกลายเป็นเรื่องค่อยๆเล็กลงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนโดนบอกเลิกประมาณนี้เราเข้าใจนะมีคนมาบอกว่าทำอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆมันไม่ฟังหรอกครับไม่มีใครฟังขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามันดิวได้แค่ไหนผมก็เกือบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากก็ต้องหากิจกรรมให้เอาว่างทำแต่อยากทำอะไรก็ไปทำก็เพิ่งค้นพบอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งในช่วงที่ถูกบอกเลิกให้ดูดวงปัญหาความรักราศีไพ่ทาโร่ต่างๆใน YouTube อ่ะตรงนั้นมันโคตรจริงนะสับสนมันเยอะในหัวใช่ไหมก็คือดูมันทุกคลิปอะครับเอาจริงๆก็ดูกันเป็นร้อยอะครับจริงมีคนเคยดูมาก่อนแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สนใจพอมีโอกาสได้มานั่งดูฟังคลิปจริงๆแม่งมันทำไมมันตรงขนาดนี้วะพอมันดูแล้วเฮ้ยอีก30สำนักทำไมมึงพูดเหมือนกันหมดเลยวะหรืออะไรดังๆหมอ
อะไรเนี่ยดังๆทุกอย่างเนี่ยผมว่ายังไม่แม่นเท่ากับหมอดูใน YouTube อ่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีที่ต้องฝากแล้วครับใช้ชีวิตได้ออกมายืนนอกบ้านหายใจได้ผมคิดว่าชนะละไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่ายังไงเราเชื่อในสิ่งที่เราทำก็พอแล้วก็ผ่านในเรื่องทุกๆอะไรของตัวเองมาได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดีหรือจะไม่ดีแต่ว่าวินาทีนี้มันโอเคระดับหนึ่งบ๊ายบาย